เอาเลยครับผมและในที่สุดนะครับ Ragnarok Origin Global นะครับของเราก็เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีแพทโน้ตออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพทโน้ตนะครับผมแล้วก็สปอยพวกของรางวัลต่างๆละกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่ามันเป็นแบบไหนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับผมก็ในวันที่27นะครับกันยายนเนี่ยก็จะมีการอัพแพทครบรอบครึ่งปีนั่นเองนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะครบรอบครึ่งปีแล้วนะครับก็จะมีการอัปเดตแพทมาก่อนนะตรงนี้ก็เป็นแบบว่าคำนำหน้าเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะมาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมกิจกรรมที่1นะครับรับสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับเริ่มวันที่2ถึง6ตุลาคมนะครับเวลาก็จะค่อนข้างสั้นนิดนึงเพราะว่านี้มันกิจแจกของนะครับผมก็จะเต็มแจกหนักนะครับล็อกอินต่อเนื่องรับสัตว์เลี้ยงฟรีไชนี่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อไชนี่นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดคูปองโปริงนะครับเดี๋ยวอธิบายทีหลังว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดไทม์เพชรคูปองก็คือใบเปิดสัตว์แดงนะครับผมที่เป็นตัวใบสีแดงอ่ะไม่ใช่ใบสีส้มนะครับอ่างกล่องจดหมายเกมนะครับซึ่งรางวัลที่มีโอกาสได้รับนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าสุ่มหรือเปล่านะครับก็คือได้เป็นสัตว์เลี้ยงไปเลย1ตัวนะครับหรือว่าได้เป็นเศษแบบนี้400ครับเห็นเศษตรงนี้มั้ย400นะครับแล้วก็การ์ดคูปองโบลิ่ง10นะครับไอ้การ์ดคูปองโบลิ่งเนี่ยก็คือไอ้รูปเนี้ยฮะไอ้ที่เป็นใบโคเวอร์สีชมพูเนี่ยนะครับคือการ์ดคูปองโบลิ่งนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดไทม์เพชรคูปอง10นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแจกของนะครับแจกฟรีทุกคนได้ทุกคนนะครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับผมก็จะเป็น Half Year Anniversary Party นะครับเริ่มวันที่2นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเฉลิมฉลองปาร์ตี้นะครับผมสำหรับครึ่งปีนะครับซึ่งก็จะมีการแจก Half Year Anniversary Ticket นะครับผมทุกใบเนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่นะครับมีหมายเลขอยู่แล้วก็สามารถใช้ในการจับรางวัลได้นะครับทุกวันเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะรางวัลสูงสุดเนี่ยคือเหนียนเบอร์รี่ 8,888 แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆด้วยอย่างเช่นคอสตูมลูน่าสวอนนะต้องบอกว่าคอสตูมเนี้ยไม่มีในไต้หวันด้วยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับคอสตูมแบ็กสวอนนั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเป็นโทนแบบหวานๆชมพูขาวอะไรแบบนี้เห็นไหมครับว่าถ้าดูจากรูปที่เขาลงมาให้เนี่ยเจ้าลูน่าสวอนเนี่ยคือเหมือนกับแบ็กสวอนเป๊ะๆแค่เปลี่ยนสีให้มันดูเป็นสีหวานๆนะครับแล้วก็จะได้รับไอเทมวอเตอร์บอลนะครับที่ใช้ในกิจกรรม Battle of Fenrir ด้วยนะครับแล้วก็มีการ์ดคูปองโกริงเหมือนเดิมนะครับที่เป็นตัวใบโคเวอร์สีชมพูนะครับมี Mysterious Cogwheel นะครับผมก็เป็นตัวเฟืองนะครับ Option Enchantcoin chase ก็ of mail นะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตาของมันให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตอนครึ่งปีของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ผมจะเปิดให้ดูนี่ครับมันก็จะมีแบบการได้รับได้ลงได้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการเคาท์ดาวน์แล้วก็แจกรางวัลใหญ่เนี่ยเป็น 8,888 เมลแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีคงมีเควสมีอะไรให้ทำนะครับแต่ว่าของเราจะพิเศษตรงที่ว่ามันมีโอกาสได้พวกชุดลูน่าด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าได้ยากไหมนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าเจ้าตัวไอใบทิกเก็ตของครึ่งปีนะครับสามารถรับได้หลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นอย่างที่ผมให้ดูรูปนะครับหรือจะเป็นการใช้จ่ายเหรียญเบอร์รี่ก็สามารถรับได้เหมือนกันก็คือเอาง่ายๆคือเปย์นะครับสามารถรับได้สูงสุดไม่เกินวันละ50ใบนะครับหากถูกรางวัลในช่วงเวลาการจับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องออนไลน์อยู่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์นะอันนี้คือบังคับเลยว่าในช่วง4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเนี่ยคุณต้องออนไลน์เอาไว้นะถ้าเกิดคุณถือใบพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ไอตัวตั๋วเนี่ยครับจำกัดอายุการใช้งานภายในวันที่ได้รับเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการรีเซ็ตตั๋วเนี่ยที่หมดอายุและอัปเดตกิจกรรมเวลาตีห้าก็คือตั๋วเป็นแบบวันต่อวันเลยนะครับผมตั๋วที่ไม่ถูกรางวัลก็จะสามารถนำไปแลกเป็นเซนีได้ 1,000 โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็ไอตัวคอสตูมเนี่ยครับผมก็เมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็คือมันจะได้เป็นกล่องแล้วพอเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวเซตชุดแบบนี้เลยนะครับก็
คิดว่าน่าจะได้ยากนะน่าจะไม่ได้แบบได้กันง่ายๆทุกคนอาจจะต้องใช้ดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในเกมนะครับผมอ่ะต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับครบรอบครึ่งปีนะครับซึ่งมันก็จะมีให้ทำทั้งหมดเนี่ย10 chapter ด้วยกันนะครับอย่างในโน้ตเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับว่า chapter ที่1เนี่ยของรางวัลเนี่ยจะเป็นใบเปิดสัตว์100ใบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเป็นของไต้หวันน่าจะเหมือนกันเลยนะครับผมอย่างของไต้หวันเนี่ยครับผม chapter ที่1เห็นไหมครับก็ได้ใบเปิดสัตว์100ใบนะครับได้ตัวเหรียญนะครับได้รูปโปรไฟล์ต่างๆ chapter ที่2ก็ได้เป็นเฟืองทองได้เป็นที่เปิดไข่เฟือง66อันได้เหรียญ นะครับchapter ที่3ก็ได้เป็นตั๋วการ์ดตั๋วสุ่มต่างๆนะครับ chapter ที่4นะครับได้เป็นพวกตีบวกนะครับการแตกนะครับ chapter ที่5ก็ได้เป็นตั๋วที่เอาไว้เปิดการ์ดโบลิ่งนะครับบนนกนะครับchapter ที่6นะครับก็เป็นออฟแมวนะครับแล้วก็เหรียญครึ่งปีนะแชปเตอร์ที่9นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ขี่นะครับแชปเตอร์ที่10นะครับก็จะมีพวกตั๋วแฟชั่นตั๋วการ์ดอันนี้น่าจะการ์ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรืออาจจะเป็นแฟชั่นไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แชปเตอร์ที่9เนาะอันนี้แชปเตอร์ที่9นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของพวกรูปปั้นนะครับผมแล้วก็แชปเตอร์สุดท้ายแชปเตอร์10เนี่ยก็จะได้ยศนะครับแล้วก็เป็นตัวโอริงเป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับก็น่าจะเหมือนกันเลยนะครับคิดว่านะฮะแล้วต่อมาข้อ4นะครับก็จะมีเป็น Ace Challenge นะครับในวันที่2นะไปจนถึงวันที่18นะครับหลังจากที่ท้าทายเริ่มขึ้นนะครับหากการ์ด MVP ที่เปิดก่อนและหลังเหมือนกันถือว่าทำการจับคู่สำเร็จนะครับผมหากท้าทายสำเร็จใน2ครั้งแรกก็จะได้รับไอเทม Water Bond ไปใช้ในกิจกรรม Battle of Fenrir ได้เลยนะครับก็น่าจะเหมือนกับเป็นการเล่นเกมจับคู่ละมั้งนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการเล่นให้ติดอันดับด้วยนะครับถ้าเกิดเป็น50อันดับแรกเนี่ยก็จะมีการได้แรการ์ดอัลบั้มนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นติดท็อป10ก็จะมีแจกฉายาพิเศษให้ด้วยนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับต่อมาคือโพลิ่งเด็กครับผมอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดไพ่โพลิ่งนี่แหละที่เมื่อกี้นี้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไอตัวการ์ดคูปองโพลิ่งมันคืออะไรที่มันเป็นไปโคเวอร์สีชมพูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมันจะเอาไว้ใช้กับกิจกรรมโพลิ่งเด็กนี่แหละนะครับคือในแต่ละรอบนะครับมันจะมีการ์ดปิดอยู่ทั้งหมด10ใบนะภายใน10ใบเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีรางวัลลิมิเต็ด1อันแน่นอนนะครับผมอีก9อันคือเกลือนะครับแล้วก็จะมีรูนแดงใหม่นะครับผมจะมีรูนแดงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในการเปิดการ์ดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้จ่ายเหรียญเบอร์รี่นะครับผมหรือว่าเป็นไอเทมพิเศษนะครับเมื่อเปิดครบ10ครั้งจะได้รับลัคกี้ดอซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปันส่วนเหรียญเบอร์รี่ด้วยนะในทุกวันเนี่ยมันจะแบ่งเหรียญเบอร์รี่จากไพรส์พูลตามจำนวนลัคกี้ดอที่มีเวลาตอนเที่ยงคืนนะครับผมหากไม่มีนักผจญภัยถูกรางวัลลัคกี้ดอจะมีการสะสมเหรียญเบอร์รี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเอาง่ายๆเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพก่อนนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมภาพตอนครึ่งปีนะครับเดี๋ยวให้ดูสักครู่นึงนะครับจะเป็นภาพประมาณนี้นะก็คือจะมีแบบเป็นการ์ดให้เราเนี่ยเป็นหน้าโพลิ่งแบบเนี้ยให้เรามาสุ่มนะครับผมใช้ครั้งนึงเนี่ยจะใช้ทีละ1อันนะครับหรือว่า50แมวหรือถ้าเราจะเปิดทั้งหมดเลยก็กดขวาล่างได้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลแรเขียนไว้ด้านล่างว่าเฮ้ยรางวัลแรชิ้นเนี้ยเหลือเท่าไหร่รางวัลแรชิ้นนี้เหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูของครบรอบ1ปีละกันนะเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันก็กำลังไอ้นี่อยู่พอดีเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะลักษณะของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นไพ่นะครับที่ปิดอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็หาได้จากกิจกรรมนะครับหรือว่าอาจจะซื้อได้จากตามร้านค้าเนี่ย50แมวนะครับของเราไม่แน่ใจว่าจะมีแบบเป็นไดมอนด์ขายด้วยหรือเปล่านะครับแต่หลักๆคือ50แมวนะส่วนด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของจำนวนของที่เหลืออยู่นะครับอย่างเช่นกล่องเนี่ยครับเป็นพวกกล่องตีบวกเนี่ยก็เหลือของอยู่1,647 ชิ้นนะครับมีเฟืองดงเฟืองแดงมีที่รีเหลือกี่ชิ้นว่ากันไปนะครับหรือว่าที่เลือกรูนนะครับมีกี่ชิ้นก็จะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะสะสมแมวไปในกองกลางครับสมมติผมเปิดครั้งนึงปุ๊บมันก็จะสะสมแมวเข้าไปในกองกลางแบบนี้ครับแล้วก็สุ่มแจกให้กับผู้โชคดีนั่นเองนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูทีละอันเลยนะครับนี่อันนี้ได้เป็นเศษนะครับเนี่ยเปิดทีละ50เปิดไปนะครับเปิดท้ายหน่อยปึ๊บเปิดหน่อยอย่างนี้คือเกลือเพราะว่าออกอันสุดท้ายนี่ฮะมันก็จะสั่นครับแล้วก็นี่ของรางวัลก็จะ
ถูกนำออกไป1ชิ้นเพราะว่าผมเปิดครบแล้วนั่นเองครับพอเราเปิดครบแล้วเราก็เปิดหน้าต่อไปได้เลยนะครับซึ่งของรางวัลก็จะมีเรทต่างๆบอกด้วยครับผมว่าแต่ละอย่างเนี่ยโอกาสได้เท่าไหร่ถ้าเป็นรูนแดงเนี่ยก็โอกาสแค่ 0.79 นะถ้าที่รีเฟืองก็ 1.98 อะไรแบบนี้ครับก็จะมีของให้อยู่นะครับซึ่งโอกาสที่จะได้ของแรเนี่ยอยู่ที่ 5%ของเกลือ 95% ครับรูปแบบกิจกรรมก็จะประมาณนี้แต่ว่าไอ้ตารางเนี้ยเป็นของครบรอบ1ปีนะของครบรอบครึ่งปีเนี่ยผมเปิดให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะต่อไปคือ Battle of Fenrir นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมยิงหมานะฮะที่เขาเรียกกันก็จะเริ่ม2ตุลาไปจนถึง18ตุลาเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดดูรูปแบบนะครับรูปแบบของเกมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ฮะก็จะมีการใช้ลูกบอลน้ำที่ได้จากเควสต่างๆหรือว่าจากการซื้อเนี่ยมาทำการยิงเจ้าหมาป่านะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัล นั่นเองครับไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีการทำอันดับแข่งกันด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัว Battle of Fenrir นะไอตัว Water Ball ที่เป็นตัวสีม่วงกับตัวสีส้มเนี่ยก็จะซื้อได้จากการใช้เหนียนเบอร์รี่หรือไดมอนด์แต่ไดมอนด์จะจำกัดจำนวนการซื้อนะครับส่วนถ้าเป็นลูกบอลสีฟ้าเนี่ยก็สามารถได้รับจากหีบสมบัติพวกเดลี่แอคทิวิตี้ก็คือสายฟรีนะสายฟรีคุณก็มาเก็บเป็นตัวลูกบอลสีฟ้าซึ่งดาเมจมันก็จะน้อยกว่านะครับผมอ่ะต่อไปครับผมก็จะเป็น Half Year Anniversary Shop นั่นเองนะครับผมสำหรับข้อ7นี้นะครับก็จะเป็นการมาของไอเทมใหม่ต่างๆนะครับผมที่นำเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ์ดครบรอบครึ่งปีนะครับหรือว่าพวกแฟชั่นต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมสักครู่หนึ่งนะคือการ์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการ์ดให้ดูนะครับการ์ดใบแรกนะครับก็คือการ์ดน้องโซฮีนะครับนี่เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับรูปเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยคือเพิ่ม physical attack นะครับ key attack แล้วก็ m attack อย่างละ20แต่ว่าของดีมันคือการฝากเพราะว่ามันจะได้ PVP damage 25นะครับผมใบต่อไปนะครับเป็นมูหนักกับบอลกันนะตัวนี้ก็จะบวกเรื่องของ defense นะครับผมแล้วก็ฝากเนี่ยก็จะได้ PVP damage reduction 25ครับคือง่ายมันเป็นการ์ดเก็บสะสมนั่นแหละนะครับแล้วก็ไอตัวรูปอลิสนะครับก็จะบวกเลือด100นะครับแล้วก็ฝากเนี่ยได้ PVE damage reduction 50นะครับแล้วก็รูปเจ้ากระต่ายนะครับก็จะบวกเรื่องของค่าหลบหลีก1นะครับแล้วก็เลือด50แต่ว่าฝากสมุดได้เลือด 1%นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวไฟลอร์ดที่เป่านี่อยู่นะครับผมก็จะบวก PS tag แล้วก็ MS tag อย่างละ15นะครับแล้วก็เอาไปใส่เนี่ยก็จะเป็น PVE damage increase เพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดเหล่านี้นะครับทั้ง5ใบเนี่ยน่าเก็บสะสมมากนะใครที่เล่นอยู่ช่วงนี้ก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับการ์ดทั้งหมด5ใบตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมมีอะไรอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับอย่างเช่นหมวกขาวตัวนี้นะครับหมวกขาวตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบวก P def นะครับ10นะครับ P damage M damage อย่างละ2นะ strength int นะครับอย่างละ3นะแล้วก็ตีขนาดเล็กเนี่ยแรงขึ้น 4% แล้วก็โดนขนาดเล็กเบาลง 4% ครับแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่ติดหน้านะครับตรงแก้มเนี่ยนะครับผมก็จะบวก P def 10 agility 2 dex 2หลบหลีก4นะครับผมแล้วก็ต้านใบ 10% ครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนปากครับส่วนปากตัวนี้เนี่ยจะบวก PDEP 10นะครับผม Width 5นะครับผมแล้วก็ CDEP 3นะครับแล้วก็ Healing 5% นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับพีทนะเพราะว่าส่วนปากที่เป็นฮิวตรงๆก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีส่วนหลังที่เป็นเค้กนะครับตัวนี้ก็จะบวก PDEP 10เลือด 3% นะครับ PS Attack Damage Attack อย่างละ 2% นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลนะครับ 2% แล้วก็ All Stat 1เองนะครับอันนี้ก็คือของที่อยู่ในข้อที่7ตรงนี้นะครับก็น่าจะมาตามไต้หวันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยก็จะเป็น Half Year Anniversary Review นะครับก็จะเป็นการย้อนระลึกถึง6เดือนที่ผ่านมาที่เราเล่นนะเนาะก็จะสามารถรับของขวัญสุดพิเศษได้นะครับก็จะมีของต่างๆตรงนี้นะครับมีทั้งแบบ Eden คอยมีการ์ดโบลิ่งนะครับมีไดมอนด์มีบูวอเตอร์เอาไปเล่นกิจกรรมได้นะครับแล้วก็มี Purple Water Ball อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาเขียนรีวิวอะไรกันตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับมาเร็วมากๆสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมเป็น Valkyrie นะครับ Type B หรือไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลาที่กระทิงมาหรือว่ากระต่ายมาเนี่ยมันนับจากวันที่เซิร์ฟเวอร์เปิดใช่ไหมแต่สำหรับ Valkyrie B เนี่ยมาทันที
ะครับไม่ต้องรอว่าเอ้ยเซิร์ฟคุณจะเปิดมา100กี่วัน200วันไม่ต้องรอแล้วเพราะว่ามันจะมาทันทีครับตรงนี้เขาเขียนไว้เลยครับว่าการอัญเชิญจำกัดเวลาครั้งนี้จะเปิดให้บริการทุกเซิร์ฟเวอร์ตามเวลาที่ระบุเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดตามเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดจะไม่มีช่องทางได้รับสัตว์เลี้ยงใหม่ดังกล่าวอีกทั่วข่าวก็คือมีโอกาสที่จะเอากลับมานั่นแหละนะครับแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้คือเวลาเปิดค่อนข้างน้อยกว่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นเนี่ยจะมีเวลาให้ประมาณเดือนนึงแต่ว่าสำหรับตัววอลคิรี่ตัวนี้เนี่ยจะมีเวลาเปิดให้เพียงแค่ประมาณ20วันว่า3สัปดาห์เท่านั้นน่ะนะครับก็จะมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับผมระดับ S เนี่ยก็คือเจ้าวอลคิรี่ตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้าปกตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นกึ่งมนุษย์นะครับกายภาพแล้วก็ขนาดกลางนะสกิลของเขานะครับผมก็จะเป็นการโจมตีของเจ้าวอลคิรี่เนี่ยมันจะไม่สามารถคริได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอย่าทะลึ่งใส่เซตคินะครับแต่การโจมตีของวอลคิรี่เนี่ยจะไม่สน P damage reduction นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำ P damage reduction เยอะๆเนี่ยก็กันวอลคิรี่ไม่ได้นะครับแล้วมันจะมีโหมดนะครับจะมีโหมดชาร์จิ่งนะครับทุกครั้งที่ผู้เป็นเจ้าของมีการปล่อยสกิลทำการโจมตีทั่วไปนะครับจะช่วยชาร์จพลังให้กับเจ้าวอลคิรี่ B 1ขั้นนะครับผมแล้วก็จะมีคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่ 0.8 วินะครับและทุกครั้งที่เจ้าไอตัววอลคิรี่ B ทำการโจมตีเนี่ยก็จะชาร์จพลังให้กับตนเอง2ขั้นนะครับโดยจะชาร์จได้มากสุดไม่เกิน12ขั้นนะครับผมไม่มีคูลดาวน์แล้วฮะพลังงานแต่ละขั้นเนี่ยจะเพิ่ม P damage 2%นะเมื่อถึง12ขั้นจะเพิ่ม P damage เพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับเอฟเฟคดังกล่าวเนี่ยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่15วินะครับก็คือเอาง่ายๆตีไปเรื่อยๆแล้วก็สแต็กทำให้ดาเมจของตัววาเนี่ยแรงขึ้นครับแล้วก็จะมีเฟสต่อไปนะครับผมเป็นกังเนีย MK2 นะการโจมตีทั่วไปของวาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย4ระดับนะซึ่ง3ระดับแรกนะครับแต่ละระดับเนี่ยจะสร้างดาเมจไร้ธาตุนะครับ 300% นะครับในระดับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น 1,500%เอาง่ายๆครับมันน่าจะหมายถึงว่าโจมตี4ครั้ง3ครั้งแรกเนี่ย300 300 300แล้วครั้งที่4เนี่ย 1,500 นะครับแล้วก็ไม่เกิน10ตัวโดนไม่เกิน10ตัวนะความเร็วในการโจมตีของเจ้าตัววาลคิรี่เนี่ยจะไม่มีผลต่อความห่างของช่วงเวลาการโจมตีนะแต่หากมี attack speed เกิน100ทุกๆ 1% เนี่ยจะมาเพิ่ม P damage bonus ครับมันเลยค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็เจ้าวาเนี่ยจะสูญเสียพลังงานทั้งหมดทุกขั้นที่แล้วก็ลอยขึ้นสู่อากาศนะครับแล้วก็เลือกศัตรู1คนนะครับยิงเลเซอร์เป็นตัว X นะครับใส่ศัตรู2เส้นนะแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุลม 1,200% นะแสงแต่ละเส้นในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน10ตัวนะครับผมเจ้าวาลคิรี่ B นะครับผมก็หน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นตัวโดรนแบบนี้เลยนะถ้าเกิดใครที่เป็นเทียร์0เนี่ยก็จะเป็นโดรนแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเทียร์3เนี่ยก็จะเริ่มเป็นสาวน้อยละนะใครอยากได้วอลคิรี่สาวมายืนข้างๆก็จัดไปนะครับหรือว่าจะเป็นเทียร์8นะครับเทียร์8ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เทียร์10ก็จะอลังการสุดๆนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเทียร์10เนี่ยมีเอฟเฟคที่ทำให้เป็นอมตะทั้งตัวเองแล้วก็ตัวเจ้าของด้วยในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ใครที่เป็นระดับสุลต่านคุณก็ต้องหามาให้ได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มันอาจจะไม่ใช่ตัวบัฟเหมือนกระต่ายแต่ว่าดาเมจมันแรงแล้วก็ทะลุ P ดาเมจด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมากับตัดเลี้ยงระดับ A นะครับของตัวนะไอ้ใช้นี่ก็คือจากกิจกรรมแรกที่มันแจกนั่นแหละนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไอให้อ่านสกิลกันเองละกันนะครับผมก็ขอข้ามไปเลยละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะหน้าตาของเขานะเจ้าใช้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นหุ่น Android นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวสีม่วงนะครับผมเป็นตัวแบบนี้ครับเหมือนกับป้อมอ่ะนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นตัวที่มาคู่กับ Valkyrie Type B นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดการเปิดนั่นแหละก็เหมือนเดิมเหมือนกระต่ายก็คือมีโอกาส 60% ที่จะได้วาและอีก 40% อาจจะเป็นด้วงกวางซามู Valkyrie ปกติอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังมีแพ็คของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาขายด้วยนะครับผมก็จะมีขายนะเป็นตัวเปิด5ใบนะครับผมเมื่อซื้อแล้วเนี่ยก็จะแถมไอ้คูปองโปลิ่งด้วยเอาไปเปิดได้นะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยไดมอนด์และเหรียญเบอร์รี่ด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของแพ็คเกจนะครับต่อมาข้อ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมหวนคืนนะครับสำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นต่างๆนะครับผมก็จะมี
ขอรางวัลให้มากมายแล้วก็จะมีแบบคูณ EXP เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับผมDefense MVP ใหม่ๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อันนี้สำหรับผู้เล่นที่คัมแบ็กกลับมาเล่นละกันนะครับข้อ4ครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ระลึกนะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์เมโมเรียนะครับจะเปิดวันที่28กันยานะครับแล้วก็จะมีของแจกเยอะมากนะครับเนี่ยตามวันไปเลยครับ28ถึง8ตุลาเนี่ยคือมันก็แจกไปเรื่อยๆมาถึงก็แจกใบเปิดสัตว์100ใบแจกที่เปลี่ยนชื่อแจกไอ้ลัคกี้แคนดงแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 เหรียญเบอร์รี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะต่อมานะครับผมก็จะมีในเรื่องของเนื้อหาการปรับปรุงนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีการเพิ่ม attribute ignore dev ในระบบอัปเกรดนะข้อหนึ่งนี่ผมต้องพามาดูก่อนเลยนะครับผมว่าคืออะไรนะครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยในอาวุธของเราเนี่ยครับผมเวลาที่เรากดอัปเกรดนะกดเวลาที่เรากดอัปเกรดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ attack กับ aim attack ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของค่าเจาะเกราะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับค่าเจาะเกราะใหม่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเพิ่ม ignore dev ให้กับ weapon แล้วก็ accessory นะครับหลังจาก enhance มากกว่า level 70นะครับก็คือไม่ได้เพิ่มแค่อาวุธนะครับเพิ่มแค่เพิ่มในส่วนประดับด้วยนะครับในเรื่องของการเจาะเกราะเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยค่าเจาะเกราะตามนี้เลยถ้าเกิดเป็นสายกายภาพก็จะเป็นตัวเจาะกายภาพนะครับถ้าเป็นเวทก็เจาะเวทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับค่า ignore dev ของ feather บางส่วนนะครับอันนี้ก็คือขนนกครับขนนกเนี่ยจะมีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของขนนกสีแดงนะค่าเจาะเกราะที่คุณจะได้จากขนนกสีแดงเนี่ยจะมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับจากปกติเนี่ยขนนกสีแดงเทียร์10เนี่ยอาจจะได้ค่าเจาะเกราะอยู่ที่42อันนี้ก็กลายเป็น84ครับผมก็ถือว่าค่าเจาะเกราะก็จะหาง่ายขึ้นมากๆนะครับข้อ4ครับเพิ่ม ignore dev บางส่วนให้ status นะครับ status ก็คือรูปปั้นนะครับในส่วนของรูปปั้นก็เช่นเดียวกันนะครับในการทุบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีการเพิ่มค่าเจาะเกราะมาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยรีวิวไต้หวันไปครับผมว่าค่าเจาะเกราะเนี่ยจะหาง่ายขึ้นเยอะมากๆใครที่มีอยู่แล้ว 1,000 นึงอาจจะกลายเป็น 2,500 ใครที่มีอยู่แล้ว 2,000 อาจจะกลายเป็น 4,000 5,000 ได้เลยนะครับเพราะว่าค่าเจาะเกราะตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับและอาชีพไหนที่ต้องการค่าเจาะเกราะเนี่ยก็จะมีความเก่งขึ้นมานะครับเพราะว่าค่าเกราะเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าเจาะเกราะแล้วไงนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอักเซสซอรี่เข้าไปในรายการ Unseal แล้วก็ Transfer นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะถ้าเกิดใครทราบก็ลองบอกทีนะครับข้อ3ครับหลังจากการสังหาร MVP แล้วจำนวนชิ้นส่วน Illusion Card ในรางวัลส่วนบุคคลสำหรับผู้เล่นอันดับท้าย 40% จะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณบอสที่เสนอมาครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดบางคนอาจจะดาเมจไม่เยอะหรือไม่ค่อยติดอันดับเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้เศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ปรับพวกปรับการจัดหมวดหมู่ไอเทมของ consumable ให้เหมาะสมนะครับผมก็คือพวกอาหารการกินยาเยอะอะไรต่างๆก็น่าจัดให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลบข้อจำกัดในการซื้อ elemental scroll ในคาฟ่าช็อปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอตัวใบธาตุละมั้งที่ให้เสกทำนะครับเพิ่มการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องเมื่อสินค้าในประมูลของกิลด์ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวคอสตูมใหม่ครับคอสตูมใหม่อันนี้ก็เป็นตู้วิชชิ่งนะวันนี้ก็อัปเดตกันยาวจริงนะครับทุกคนตู้วิชชิ่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนละกันว่ามันเท่มันหล่อมันสวยยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับหล่อเท่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีหลังเป็นปีกนะครับเป็นปีกอันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าเนาะจะเป็นหูแบบนี้จะเป็นหูแบบนี้ครับแล้วก็หมวกครับหมวกเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นดอกไม้นะครับนี้เลยนะอันนี้คือตัวละครผู้ชายนะครับดูมาดูท่า acting หน่อยครับเป็นการคุกเข่าหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าวแบบนี้เลยนะโอเคฮะถ้าเป็นตัวผู้หญิงนะฮะตัวผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเวลาทำท่าทางก็จะแบบเต้นเต้นนิดนึงแล้วก็กระโดดด้วยนะครับค่อนข้างน่ารักมากๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะน่ารักเท่แล้วยังไงฮะมาดูความเก่งหรือว่าความเจ๋งของชุดนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากตัวชุดเลยนะครับชุดเนี่ยก็จะบวก P attack แล้วก็ M attack อย่างละ 3.5 นะครับ P damage reduct M damage reduct อย่างละ 4% นะครับแล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับกายภาพ 5% คือเยอะมากนะเพิ่มข้างบนแล้วก็เพิ่มข้างล่างอีกนะครับผมแล้วก็ทำ damage ต่อมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าฟอร์มเลดเนี่ย
แรงขึ้นอีกอย่างละ 5% แล้วก็ออสแตทบวก2นะเวลาที่โจมตีระยะประชิดแล้วนะครับมีโอกาส 3% นะครับที่จะรีเลือดกลับมานะครับ 10% ของแม็กเลือดครับก็คือเอาง่ายๆคือดูดเลือดนะครับซึ่งคูลดาวน์10วิอันนี้เก่งนะครับถ้าเกิดมาตามนี้เป๊ะๆ เนี่ยก็อาชีพระยะประชิดแบบไนท์แบบพ่อค้าหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยที่เป็นระยะประชิดกายภาพเนี่ยก็จะน่าจะเป็นของที่ดีที่สุดเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะฮะก็คือส่วนหูหรือส่วนหน้าส่วนหน้านะครับก็จะมีการบวก PDEP 16 MDEP 12นะครับ IN 5 DEC 5นะครับแล้วก็ Quick Cat นะครับลบ 3% วิ่งเร็ว 2% นะครับแล้วก็มีโอกาส 10% นะครับที่จะเพิ่ม M Attack ของเราขนาดโจมตีนะครับ 5% เป็นเวลา10วิแล้วก็คูลดาวน์ 15นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายเวทไม่ว่าจะเป็นวิสาเซกหรือว่าพีซแบบนี้ครับก็จะค่อนข้างเหมาะนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็นปีกนะครับปีกเนี่ยก็จะเพิ่ม PDEP 16นะครับแล้วก็เพิ่ม Max SP 5% นะครับ Gear Attack Aim Attack อย่างละ 2.5 นะครับเจาะเกาะกายภาพเวทอย่างละ4นะครับวิ่งเร็ว 3% นะครับ CDEP 5นะครับแล้วก็ All Stat 2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีค่า DEX หรือ AG เนี่ยค่าใดค่าหนึ่งที่สูงกว่าเนี่ยจะบวกค่านั้นเนี่ย5แต้มครับถ้าเด็กกับ AG เท่ากันนะครับจะบวกทั้ง2อย่างอย่างละ3นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราบวก10ปุ๊บเนี่ยคูลดาวน์ของสกิลเนี่ยลด 4% นะก็ถือว่าดูดีนะครับสำหรับปีกตัวนี้เนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหัวนะครับตัวนี้ก็จะบวก PDEP 16นะครับ P damage M damage 3.5 ก็ถือว่าเยอะมากนะครับสเต็งเด็กอินอย่างละ5ครับเลือด 5% นะครับแล้วก็ตีขนาดกลางอีก 4% นะครับแล้วโดนขนาดกลางเบาลง 5%นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราทำดาเมจเนี่ยมีโอกาส 5% นะครับผมที่หลังจากนั้นหลังจากโจมตี3วิเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มเติมไปอีก 20% นะครับคูลดาวน์2วินะครับถ้าเราตีบวก12ก็จะได้คูลดาวน์ลดไปอีก4วิด้วยนะครับผมก็จะเป็นชุดใหม่นะครับหลังๆมาเนี่ย2ตู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาตามไต้หวันเป๊ะๆนะครับรอบนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับผมว่าหลังจากที่เขาโดนฟีดแบคเรื่องการปรับชุดไปเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมาตามนี้เป๊ะๆหรือเปล่านะครับแต่หลังๆผมคิดว่าน่าจะตามเป๊ะๆนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับยังไม่หมดนะฮะโอ้โหอัปเดตกันยาวมากนะครับของขวัญครึ่งปีนะครับก็จะมีการแจกของให้นะครับซึ่งเป็นพวกกล่องซัพพลายต่างๆนะอันนี้ก็ลองเดากันดูนะครับมันก็จะมีพวกกล่องตีบวกกล่องอะไรพวกนี้นะครับกล่องสเตตู้กล่องเบสติ้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็กล่องของขวัญสำหรับการแข่งโอดินครับนะครับก็จะมีการขายของด้วยนะครับ 0.99 ดอลก็จะเป็นพวกซูเปอร์เพชรคูปองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมีตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมไม่ใช่แพ็กเกจเป็น Big Ally Supply Station นะครับก็อันนี้จะเริ่ม14ตุลานะครับจะมีการเพิ่มหน้า Supply Station เข้าไปใน RO Shop นะครับก็ให้เราซื้อของคุ้มๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับเนี่ยจะมีการจำกัดจำนวนการซื้อนะครับแล้วก็จะไม่มีการรีเฟซนะครับเป็นของที่แบบคุ้มค่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ในร้านค้าของขวัญเข้ามาอีกนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นพวกสัตว์คีต่างๆแฟชั่นต่างๆนะครับผมที่เข้ามานะเป็นของที่เอาไว้ส่งกิฟต์ให้กับเพื่อนเราได้นะครับแล้วก็ไอ้เลิฟคัพเนี่ยน่าจะเป็นตัวสัตว์คีนะครับสัตว์คีก็หน้าตาของมันน่าจะใช่นะอันนี้ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเลิฟคัพประมาณนี้เลยนะก็เป็นแบบมุ้งมิ้งนะผู้หญิงน่าจะชอบนะครับสำหรับสัตว์คีตัวนี้นะโอเคอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีWeek End Assist Gift Pack อันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือวันเสาร์จะมีแพ็คเด้งขึ้นมาตอนตี 5 นั่นแหละครับง่ายๆนะครับต่อมานะครับผมปรับปรุง RO Shop นะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของที่รีเฟืองแดงอะไรพวกนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ปรับปรุงให้ของเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Lock of Mail ที่คอนซิลหรืออะไรต่างๆนะครับผมทั้งหมดตรงนี้ที่เขียนไว้นะครับที่อัพรูนเนี่ยไม่มีขีดจำกัดในการซื้อแล้วนะครับผมก็คือสามารถซื้อได้แบบอันลิมิตสุลต่านชอบนะครับผมต่อมาข้อ7ก็จะเป็นกิจกรรมเทศกาลนะครับอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเวลาฟาร์มให้อย่างละ60นาทีนะครับ Operation Commission นะครับอันนี้ก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะจะเพิ่มตั๋วเดลี่ให้เรานะครับจาก80เนี่ยกลายเป็น100ต่อวันในช่วงเวลานี้นะครับมาแล้วครับกับการ์ดเรทอัพนะครับใครที่จะฟาร์มการ์ดนะครับช่วงนี้ครับ2ตุลาถึง9ตุลาก็จะมีการคูณอัพโปรเซสให้นะครับบิงโกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซุปเปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์นะครับผมก็ในช่วงเวลากิจกรรมเนี้ยลงเอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์ก็จะได้ EXP มากขึ้นได้อีเดนคอยน์มากขึ้นเป็น 1.5 เท่านะครับ Endless Challenge นะครับอันนี้ก็ไปลง100ชั้นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอีเดนคอยน์นะครับผมแล้วก็จะมีพวกของต่างๆเนี่ย
มีโอกาสได้ของขวัญซึ่งรวมถึงโมล่าคอยและเซนีด้วยนะครับจะเป็นเหมือนกับน่าจะมีกล่องอะไรที่แบบเวลาลง100ชั้นเราได้มานะครับแล้วก็โบลินสตาติจิกก็กิจกรรม 4,000 ตอน 3:30 เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โอเปอเรชั่นยูเนียนครับกิจกรรมที่ให้เราไปช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นในการลงดันอะไรต่างๆก็จะได้รับแต้มช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการแก้บั๊กครับผมก็จะมีการแก้บั๊กของการสมัครทีมใน 5-5 นะครับผมหรือว่าไอตัว refinement ของชุด Black Swan ที่ผิดปกตินะแก้ไขปัญหาของassassin นะครับเป็นรูนใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นรูนของ assassin นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นการประกาศนะครับล่วงหน้าเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะมีพวกกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นใหม่การแข่งขันเป็นธรรมใกล้จะเปิดแล้วอันนี้คือ PVP แบบเท่าเทียมที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนนะครับแบบว่าปองเท่ากันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเป็นการตอบคำถามนะตอบคำถามนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ยังพยายามจะเอามาพยายามจะคัมแบ็กกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาสักทีนะครับแล้วก็กิลวอร์แบบรอบที่2อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ยาวมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบครึ่งปีนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยไปนะครับจากคลิปของผมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ